ทำไมต้องนับถือพุทธศาสนาแถมนับถือพุทธพอทำผิดถ้านรกมีจริงก็ต้องตกนรกอีกถ้าอย่างนั้นไม่นับถืออะไรเลยไม่ดีกว่าหรอเราจะได้เป็นอิสระทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมากังวลว่าจะตกนรกหรือไม่ตกนรกเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องสำหรับชาวพุทธไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นถึงจะไปนรกหรือสวรรค์ได้เพราะนรกสวรรค์ไม่ใช่ความเชื่อแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเรื่องนรกสวรรค์ภพภูมิหลังความตายไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามจะเป็นคนพุทธหรือไม่ใช่คนพุทธก็ตามถ้าทำผิดคือทำบาปก็ตกนรกเหมือนกันหมดเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มีอยู่ต่อให้เราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามไม่ว่าคุณโยมจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตกอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันหมดไม่ใช่แค่ชาวพุทธที่จะเห็นหรือมีดวงอาทิตย์เราคงไม่พูดว่าโหเป็นชาวพุทธร้อนจังเพราะมีดวงอาทิตย์งั้นไม่เป็นคนพุทธดีกว่าจะได้ไม่ต้องร้อนเพราะดวงอาทิตย์ถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นการมีอยู่ของดวงอาทิตย์มันคือความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันกับนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าท่านค้นพบความจริงของนรกสวรรค์ในวันวิสาขบูชาว่านรกและสวรรค์มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติมันเป็นความจริงที่ถูกปิดเป็นความลับแล้ววันนึงก็มีมนุษย์คนนึงนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นโพและค้นพบความลับนี้ขึ้นมาได้ว่าโลกของเรามันมีภพอื่นมีมิติอื่นซ้อนอยู่มีภพภูมินรกสวรรค์อยู่นะมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติพระพุทธองค์ท่านไปค้นพบความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนและบอกเราในเรื่องของความจริงส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นแล้วแต่เลยท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ท่านสอนความจริงดังนั้นนรกสวรรค์ถ้ามีจริงแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีนี่คือภัยนี่คืออันตรายอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคุณโยมและมนุษย์ทุกคนและมีอะไรอีกไหมที่ถ้าไม่ได้การค้นพบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้ชีวิตพังถ้าเราไม่รู้ถ้าพระพุทธองค์ไม่มาสอนหายนะของชีวิตเหล่านี้เป็นผลมาจากกฎแห่งกรรมซึ่งถ้าโยมพี่ไม่รู้ชีวิตพังกฎแห่งกรรมคืออะไรหลวงพี่ขอสรุปสั้นๆว่ากฎแห่งกรรมคือ 1. ทุกการกระทำมีผลย้อนกลับมาเสมอไม่มีใครหนีพ้น 2. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งสิ้นไม่มีเรื่องบังเอิญ 3. การทำความดีจะเกิดเป็นบุญเมื่อบุญส่งผลทำให้บางครั้งเรามีต้นทุนชีวิตที่ดีการทำความชั่วจะเกิดเป็นบาปและเมื่อบาปส่งผลทำให้บางครั้งเรามีต้นทุนในชีวิตที่ไม่ดีถ้าความจริงชีวิตเหล่านี้เป็นเรื่องจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วคนที่รู้จะโชคดีขนาดไหนนี่คือโอกาสในการออกแบบชีวิตให้ดีได้ตามที่เราปรารถนาโอกาสที่คนอีกหลายพันล้านคนไม่มีโอกาสได้รู้มันเหมือนชีวิตเรากำลังตกอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างแล้วเราไม่รู้เลยแล้วดันได้มารู้คนคนนั้นจะแตกต่างจากคนอื่นขนาดไหนพุทธะแปลว่าผู้รู้ศาสนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาของผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตที่ถูกซ่อนไว้ในธรรมชาติมีเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นที่จะได้รู้เรื่องนี้แล้วเชื่อตามเพราะมันพิสูจน์ได้ยากมากต้องพิสูจน์ด้วยญาณทัศนะไม่ก็ต้องตายไปแล้วเท่านั้นถึงจะไปรู้ได้ดังนั้นหลวงพี่ขอเชิญโยมพี่ผู้โชคดีทุกท่านผู้รู้ทุกท่านเข้าร่วมงานวิสาขบูชาโลกออนไลน์ครั้งที่1เวลา 1:00 น.ตรงถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีพวกเราชาวพุทธทุกคนมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้สถาปนาวันวิสาขบูชาโลกออนไลน์ครั้งที่1กิจกรรมในวันงาน1จะได้รับชมการเทศธรรมพิเศษเรื่องเราอาจรู้จักพระพุทธเจ้าแค่ 1% 2พิธีจุดประทีปพร้อมกันทั่วโลก3สวดธรรมจักรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเจดีย์ทั่วโลก99เจดีย์4พิธีเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ทั่วโลกญาติโยมที่สนใจร่วมงานให้กดลิงก์ด้านบนวิดีโอนี้เพิ่มเพื่อนในไลน์รับพรพระเมื่อถึงวันงานหลวงพี่จะส่งลิงก์เข้าร่วมงานให้ในไลน์รับพรพระงานเริ่มวันพุธที่26พฤษภาเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ